รายการหูยาวเล่าเรื่องเสนอตอนโทรศัพท์ของแจ้ในห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลร่าเริงเด็กๆต่างเดินเข้ามานั่งประจำที่ของตนเองและพูดคุยเล่นกันขณะรอเวลาที่ครูนกแก้วจะมาเข้าสอนวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมาโรงเรียนตอนเช้านี่มันดีจังเลยเอ๊ะแต่นั่นใครส่งเสียงเรียกเพื่อนๆมาแต่ไกลกันนะเพื่อนมาดูนี่เร็วกระตากระตากระตากพ่อเจ้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เจ้ด้วยไหนโทรศัพท์เครื่องใหม่ขอสามสีดูหน่อยสิเนี่ยนี่ไงเครื่องสีฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยดูสิว้าวแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะหูยาวขอดูหน่อยทำได้ทุกอย่างเลยแหละแถมถ่ายรูปออกมาแล้วนะชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวเจ้ถ่ายให้ดูนะตากตาขณะที่แจ้กำลังนำโทรศัพท์เครื่องใหม่มาอวดเพื่อนๆอยู่นั้นคุณครูนกแก้วก็เข้ามาในห้องเรียนอ้าวเด็กๆกลับเข้าที่กันก่อนจ้ามามุงอะไรกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้นะคะไหนตอบครูพร้อมกันสิคะว่า2บวก3เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ5ครับถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากเลยว้าวครูนกแก้วสอนไปเรื่อยๆจนใกล้หมดเวลาครูนกแก้วหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะมากดฟังเวลา 9:15 นาทีโทรศัพท์ของคนตาบอดจะมีเสียงบอกเวลาให้ฟังเดี๋ยวแจ้หยิบโทรศัพท์ออกมาเล่นบ้างดีกว่าแล้วค่อยบวกเลขต่อพอแจ้คิดได้ดังนั้นแจ้ก็หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วกดเล่นใครเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนคะเมียวแจ้เล่นเมียวเมื่อกี้หูยาวก็ได้ยินเสียงข้อความจากโทรศัพท์ของแจ้ด้วยฮะเสียสมาธิหมดเลยแจ้คะการที่แจ้ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนเสียงโทรศัพท์ของแจ้น่ะมันไปรบกวนสมาธิเพื่อนๆคนอื่นเขานะคะเมื่อกี้แจ้งเห็นครูนกแก้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นได้เลยนี่ครับกระตากกระตากแจ้ก็เลยหยิบมาเล่นบ้างอ๋อก็ครูตาบอดนี่คะครูมองนาฬิกาที่แขวนไว้หน้าห้องไม่เห็นครูก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ช่วยค่ะเมื่อกี้ที่ครูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครูหยิบมาเพื่อกดฟังเวลาว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วฮะโทรศัพท์มือถือของคุณครูสามารถบอกเวลาได้ด้วยเหรอฮะดีจังเลยว้าวช่วยได้หลายอย่างเลยล่ะค่ะหูยาวนอกจากจะบอกเวลาให้ครูได้แล้วเนี่ยครูก็ยังใช้โทรศัพท์อ่านข้อความต่างๆให้ช่วยบอกทิศบอกทางเวลาครูเดินทางได้ด้วยนะคะเมียวแสดงว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดเลยเมียวไม่เสมอไปหรอกค่ะสามสีทุกสิ่งในโลกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นอย่างโทรศัพท์เองถ้าเราเอาไปใช้ในการสื่อสารค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆอันนั้นได้แต่ถ้าเราเอาไปใช้ผิดก็จะส่งผลเสียได้นะคะแบบใช้เล่นเกมจะลืมทำการบ้านใช่ไหมฮะครูเมียวแล้วก็ไม่เอามาใช้ในห้องเรียนด้วยปกติเนี่ยสามสี่ก็ฟังครูไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วล่ะเมียว
ครับครับแจ้เข้าใจแล้วครับดีแล้วล่ะค่ะแจ้เราต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมนะคะในการเรียนการเล่นแล้วก็ทำสิ่งต่างๆค่ะครับครูแล้วครูจะยึดโทรศัพท์ของแจ้ไหมครับไม่เรียกว่ายึดดีกว่านะคะเอาเป็นว่าในเวลาเรียนเนี่ยแจ้เอาโทรศัพท์มาฝากไว้กับครูก่อนดีไหมคะเลิกเรียนแล้วค่อยมารับจากครูเอาไปใช้ครับแจ้สัญญาเลยครับว่าจากนี้จะไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนอีกแล้วดีมากเลยจ้ะแจ้เด็กๆครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อดีและไม่ดีเวลาไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเราต้องจัดการให้ดีนะครับเหมือนกับการเล่นโทรศัพท์ควรควบคุมเวลาเล่นโทรศัพท์ด้วยนะครับอย่าเล่นนานเกินไปนะครับ